จอดรถอีกฝั่งตรงข้ามเลยโอ้ยสุดยอดไม่มีใครเก่งเท่าเขาอีกแล้วประเทศจะทิ้งแน่เนี่ยตึงจัดโอ้โหตอนแรกนึกว่ารถเสียว่ารถเกิดอุบัติเหตุสุดท้ายคืออะไรรู้ป่ะจอดแวะของเซเว่นหูตึงจัดจริงๆแทนที่จะยูเทิร์นมาจอดหน้าร้านไม่จอดรถอีกฝั่งแล้วนั่นคือกลางถนนนะเป็นเลนที่คนกับเหมือนกำลังจะเลี้ยวหรือว่ากำลังจะกลับรถอ่ะแล้วเลนขวาคนใช้ความเร็วด้วยนะแล้วเธอเป็นคนขับด้วยนะทิ้งรถแบบนั้นเลยแล้วก็ลงมาเลยอ่ะงงมากแบบไม่แคร์อะไรเลยอ่ะคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นพอซื้อของเซเว่นเสร็จปุ๊บเนี่ยกระโดดขึ้นรถแล้วก็ขับไปเลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับคนข้างหลังก็คงงงเฮ้ยเป็นไรเปล่าคือเขาคงไม่เห็นแบบทั้งหมดหรอกว่าเออผู้หญิงคนนี้นะครับที่เป็นเจ้าของรถเนี่ยเออเธอมาทำอะไรเธอมาซื้อของหรือว่ามาเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่นี่เห็นไหมเดินชิวๆแล้วก็ขึ้นรถไปเลยอ่ะ อ้าวปรากฏว่าพอชาวเน็ตเห็นคลิปนี้ฮะบางคนบอกว่าไม่น่าเชื่อนะว่าจะได้เห็นอะไรแบบนี้บางคนบอกว่าอย่างมึนนะคนเราอ่ะทรงเนี้ยคงไม่รู้ตัวเองด้วยซ้ำว่าทำอะไรอยู่ครับแล้วบางคนก็บอกว่าอยู่ในสังคมแบบนี้ยากนะคนแบบนี้จิตสำนึกไม่มีเลยจริงๆจอดรถอีกฝั่ง